ขออนุญาตรีวิวอาหารกักตัวในโรงแรมนะคะอาหารทางโรงแรมนี่มันสิมีเป็นเซตเนาะแต่ละคาบนี่เพิ่นสิมีเป็นเซตให้ก็คือจังมื้อนี้เซตเฮาอยากกินเซตขนมจีนเนาะขนมจีนเพิ่นก็มีสําหรับขนมจีนก็คือเป็นเซตแกงเขียวน้ํายาแกงเขียวให้เฮานะคะแล้วก็สิมีผลไม้ระวังคาบ3คาบนี่คุณสิเลือกได้ระวังของหวานหรือผลไม้นะคะ3คาบได้ก็3คาบนี่สิเน้นไปทางผลไม้สิบ่กินของหวานเนาะแล้วก็คาบเที่ยงกับคาบเย็นนี่เลือกได้ระหว่างซุปกับสลัดคาบในเลือกสลัดเพราะว่าสิมากินกับผักกับน้ําจีนส่วนน้ํานี่ก็เลือกได้อีกว่าเฮาสิเลือกกินเป็นน้ําผลไม้น้ําผลไม้มี3รสสตรอเบอรี่น้ําส้มแล้วก็น้ําลิ้นจี่แล้วก็มีน้ําอัดลมน้ําอัดลมแล้วก็สิมีน้ําสมุนไพรที่เป็นพวกน้ําขิงอีหยังประมาณน้ํามะนาวอีหยังประมาณนี่อีกอย่างนึงนะให้เลือกนะเมนูนี้กินมารอบที่2แล้วพ่อกินแล้วถูกใจถูกปากนะคะถูกปากอยู่ประมาณ4-5อย่างนี่แหละตั้งแต่กินมาก็คือมีต้มยำนะคะมีต้มยำแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีราดหน้าแล้วก็มีแกงส้มนี่แหละที่ถูกปากที่กินแล้วถูกปากกินแล้วกินอีกแกงส้มกินไป5รอบแล้วค่ะเมนูแกงส้มนี่ก็คือเฮาอยากกินของรสจัดเนาะเฮากินไปแล้วก็เมนูยำมียำวุ้นเส้นนั่นแหละนะยำวุ้นเส้นทะเลกินไปรอบเที่ยงนี่กินผัดขิงเนาะผัดขิงกับซีมี่เป็นเซตของผัดขิงกับซีมี่ผัดขิงเนาะกินเขากับผัดขิงแล้วก็นี่กับซีมี่ผลไม้มาให้แล้วก็มีซุปนี่ซุปข้าวโพดมื้อเที่ยงเลือกซุปข้าวโพดถ้ากินบ่หมดก็คือเก็บไว้ก่อนนอกจากแล้วก็เลือกผลไม้แล้วเพิ่นก็สิเลือกผลไม้เนาะแบบนี้แล้วเพิ่นก็มีแบบนี้มาให้อีกก็เลยกินแบบนี้ไปก่อนมื้อเที่ยงก็เลยเหลืออันนี้เลือดล่องกล่องเก็บล่องกล่องไว้กินย่ามดึกหิวย่ามดึกเนาะเพิ่นก็อาหารเพิ่นก็ดีสุขภาพล่ะมีให้เลือกเป็นเซตแต่ละเซตนี่ก็คือเยอะล่ะนี่ของที่เลือกเพิ่มจากเซตของมันได้นี่ประเภทน้ำประเภทสลัดประเภทซุปประเภทผลไม้กับขนมหวานแต่มาอยู่นี่ว่าท่านได้กินขนมหวานเขาจะเทื่ออยู่เนาะเพราะว่าเลือกที่จะกินผลไม้อาหารเพิ่นก็ดีล่ะเพราะแต่เพียงแต่ว่ามันสิถูกปากเฮาบ่เพราะเฮาเป็นคนไทยอีสานเฮาก็เลยอยากกินส้มตำราดน้ำตกก้อยอีหยังจังซี่นั่นนะแต่ทางโรงแรมเพิ่นงดเพิ่นให้งดของสุกๆดิบๆซึ่งส้มตำมันมีส่วนผสมของปลาซึ่งมันก็บ่แน่ใจว่ามันสิสุกๆดิบๆหรือมันสิสุกบ่นั่นนะเขาก็เลยบ่ให้นำขึ้นมากินนะคะส่วนมากแล้วของที่กินในโรงแรมนี่ก็คือเป็นของอยู่ในแพ็คเกจกักตัวหมดเลยนะคะอาหารเขาดีเยี่ยมมีโฮเทลค่ะ